he's always like this. He's always like this. Hi guys, welcome back to the channel. If this is your first time watching me, hello, nice to meet you. My name is Rochelle, and if this is you coming back, hello again. So in case you don't know, Jess, as in PJS, Jess Peabody, who worked on 4 Minutes with Beyond Cloud, he has a YouTube channel which is called Just First Time. And I actually have not checked out any of those videos yet. But I have checked out his cover songs that he did on his own channel. But today he has uploaded a video with Bible. So of course we have to check it out. I'm so glad that he has English subtitles like ready in the videos already. So if any one of you has seen more of these kind of videos from his channel, let me know if there's any interesting videos for me to check out as well. But since Bible was a part of this one, I knew I had to do this one. They both promoted it for it coming out today. So I was like, I'm gonna film anyway. So why not do this right away when it comes out? So we're doing this episode 34 it is. And I'm guessing they're gonna talk a little bit and then they're gonna do the activity that they were gonna do, which is it called waterboarding? I'm not sure what it is called, but maybe they're gonna mention it. But I feel like they're at the place where Only Friends was filmed, as well as one of the K-pop groups has been there before, I feel like. But Only Friends was filmed here, I think. So we're gonna watch it and see what they're gonna be talking about and how fun it's gonna be, because I feel like it's gonna be fun. Is that Bible? It is Bible. Oh my god. Okay, well. สวัสดีค่ะCrazy that he called us vaccine. That's crazy though.
It's even crazier that he wanted to call us mad dogs. Like, nah, sir, don't go too far. เบิ้ลเขาก็จะเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งเอาจริงคือเบิ้ลรู้จักผมเอาไว้ใช่ใช่เบิ้ลรู้จักผมคือเบิ้ลเนี่ยเป็นคนแค่โอเคอ่ะเป็นนักแสดงทำงานแสดงแต่เขาไม่ได้แบบติ่งละครไทยติ่งซีรีส์ไทยเขาไม่รู้จักใครเลยจริงๆอยากรู้ว่าคนล่าสุดที่มึงรู้จักคือใครพระเอกที่รู้จักล่าสุดพี่จอนแบงค์ฟอร์ด just like say my name How to deal with people. Don't be, you did so well. I can imagine because you can see it on the screen, but like, you did such a good job. หรือเราเป็นทีมเบื้องหลังเราอาจจะไม่กล้าทำก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรการันตีว่าแบบซีรีส์ไทป์นี้มันจะแมสเลยอ่ะเพราะว่าเราทำแบบคืออย่างนี้ก็งานคราฟแล้วอ่ะแล้ววันนี้ที่มันแบบคนชื่นชมมันอะไรเงี้ยเรารู้สึกโหแม่งคงไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆที่จะได้ทำงานที่มันทั้งคราฟทั้งแมสเมิร์จกันพอดีมันอยู่ตรงเส้นตรงกลางที่ไม่โอเคมากๆซึ่งการหาบาลานซ์สิ่งนี้ในวงการบันเทิงไทยอ่ะมันยากมากแล้วเราทำออกมาได้แบบผมว่ามันพอดีแล้วไม่มีอ่ะยังได้รถยังได้นาฬิกาโทรศ
ของแพงๆอะไรแบบนี้ไม่มีกระเป๋ามาจากหน้าเลยไม่เคยจะขออะไรจากหน้ามันน่ารักกว่าถ้าไม่เอาในกรรมขอต้นไม้ก็ได้อยากได้ต้นไม้ครับตอนนี้มันแพงเหรอตอนผมไปเที่ยวอเมริกาต้นนี้เต็มเลยข้างเพราะวันนั้นคืออเมริกันที่เดนนี่มาเลี้ยงเนี่ยต้องไม่บอกก่อนจะได้ไปตัดมาแล้วโหลดมาใต้เครื่องใส่ถุงก๊อฟมันเกิดอะไรมาทันหวะมาทันหวะก็ให้แต่ต้องขอให้เนี่ยถ้าเขาให้เป็นส่วนแบ่งแบบเป็นของไอ้นี่ได้ไหมตลาดโอ้ได้เอามาโอ้โหเอามาเลยครับผมยินดีเอาเป็นแผงนี้ก่อนได้ไหมอยากจะขายในแผงตลาดเขาอ่ะปล่อยเช่าให้แผงขายคือจะขายอะไรขอขายแผงด้วยแหละวันนี้เคยเล่นดีย่างไหนลองดีค่ะดีเคยเล่นครั้งหนึ่งขึ้นรอบแบบ23 นาทียืนได้แค่2ครั้งยากผมเคยเล่นเวกเซิร์ฟที่ใช้เรือลากวันนี้มีท่าให้เลือก2ท่าระหว่างเกาะเอวกันไปกับยืนเหยียบพี่เจมส์และพี่เจมส์แล้วลากไปยืนบนบอร์ดให้มันอยู่จะไปทำท่าพิษดารว่าจะออกไปแบบเล่นที่ทะเลเลยออกไปท่าพายออกไปเลยเลยเหรอแล้วก็เกาะมือเดียวนะคะมือเดียวนะคะรู้จักมันเร็วเร็วอยู่มือกูต้องเร็วแค่ไหนก็ถึงแฟนคอนหน่อยชอบชอบครับผม12 ตุลาเราจะมีแฟนคอนครับชื่อของแฟนคอนของเราชื่อชูที่ไฮพาวก็จะมีทุกคนของโควิดไปอยู่ในแฟนคอนคือมันเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดระหว่างในซีรีส์แล้วเราไม่ได้เล่าออกมาในจอหรือว่าเกิดก่อนหรือว่าเกิดหลังจะพูดง่ายว่ามันคือการ expand universe เรื่องราวที่ไม่ได้อยู่ในซีรีส์แต่ว่าอยู่ในไทม์ไลน์ของชีวิตตัวละครเราจะเอามาเล่าแบบใหม่อะไรที่คุณอยากเห็นอะไรที่คุณไม่ได้เห็นคุณอาจจะได้เห็นมีโชว์กระโดดตีลังกาใช่ลงมาจากพารากอนเขาเด็กเกินไปเขาเด็กไปหรอน้องเขาร้องได้หรือเปล่าเฮ้ยเขาร้องได้เขาแค่ยังไม่ได้คอมฟอร์ตกับการร้องเพลงแต่เขาร้องเพลงได้พี่เจ็บได้ไหมปะอันนี้ตอบก็แฟนคอนของเรานะครับผมอย่าลืมไปซื้อบัตรกันซื้อบัตรกันได้แล้วเราจะเล่นวันที่12 ตุลาคมซื้อบัตรที่ ticketmaster.com ครับผมออนไลน์เท่านั้นใช่ตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่นะครับเราเตรียมโชว์แบบจัดเต็มสุดๆไปให้คุณดูกันเจอกันที่ไหนครับตอนนี้เราจะไปเดี๋ยวผมจะไป I wish I could go I wish I was there and I could go and I could sit there and watch that becauseYou deserve all the support. I wish I wasn't living on the other side of the world. Although time-wise, there's not much of a time difference between us and Thailand. What is it, like 6 hours? Wait, I'm gonna look.Oh, it's 5 hours even. Bangkok is 5 hours ahead of me. So hour-wise, there's not a lot of difference. ขาวอ่ะถ่ายกว้างๆไว้เป็นฟุตของผมได้ป่ะกระดงกระโดดตีลังกาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมล
งรอบเดียวแล้วเราตัดแค่ตรงนี้ตรงขอบปิ่นนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเอาเสื้อมาใส่ไม่สามารถล้มลงสะพานได้เลยเปลี่ยนชุดแล้วขึ้นมาเถอะป่ะจับเชือกเดียวล้มแง่ก็ไม่เท่ล้มแง่ก็ไม่เท เป็นไงครับเมื่อกี้มันผิดพลาดตรงไหน Not both of them falling I love it คนแข็งแรงเล่นไม่ได้เพราะว่าเธอดึงมันไม่รู้ตัวมันต้องแบบว่าต้องรอนแล้วก็แบบลองทีนึงถูกป่ะมันจะยังไม่หยุดไอ้เจ๊เท่มากเลยตอนเข้าโผล่อ่ะไม่ต้องพูดต้องถ่าย embarrassed he's like don't say anything don't film me I just know you guys end up doing it. Come on. คือสูงขนาดนั้นความเร็วอ่ะความเร็วคือผมสามารถเล่นความเร็วบอร์ดผมได้แต่คุณเชื่อช้าเลยมันอยู่ที่สมองจริงๆร่างกายเราทำได้อยู่แล้วเลยคอยกับสักแบบ 4-5 ทีอึดจับปะนะThat was very fun to watch. I hope you guys enjoyed watching that with me. If you did, leave a like, leave a comment, let me know what you're thinking. Subscribe if you're interested in seeing anything else. And I will probably see you in the next one, guys.